不能分手的理由，เหตุที่ไม่อาจแยกทางกันผู้หนึ่งฝันสู่เตลี่หยูเหตุที่ไม่อาจแยกทางกันหนีอยู่我们能分手吗สาวพูดว่าพวกเราเลิกกันเถอะนะหนีอยู่我们能分手吗สาวพูดว่าพวกเราเลิกกันเถอะนะนานอยู่不可以ฝ่ายหนุ่มตอบว่าผมทำไม่ได้นานอยู่不可以ฝ่ายหนุ่มตอบว่าผมทำไม่ได้หนีอยู่为什么สาวว่าทำไมเหรอหนีอยู่为什么สาวว่าทำไมเหรอนานอยู่就这样这食堂的包子你咬了一口人家肯给你问吗หนุ่มว่ามันก็เหมือนกับซาลาเปาในโรงอาหารนี่แหละคุณกินไปคำหนึ่งคนขายจะยอมให้เปลี่ยนเหรอนาน有就这样这食堂的包子你咬了一口人家肯给你问吗หนุ่มว่ามันก็เหมือนกับซาลาเปาในโรงอาหารนี่แหละคุณกินไปคำหนึ่งคนขายจะยอมให้เปลี่ยนเหรอนี่อยู่เคยนี่เหมยหัวเสียงเสียงเตอห่าวสาวว่าแต่คุณไม่ได้ดังใจฉันเลยนี่อยู่เคยนี่เหมยหัวเสียงเสียงเตอห่าวสาวว่าแต่คุณไม่ได้ดังใจฉันเลยนานอยู่就这样这食堂的包子你本来想吃肉包拿错了หนุ่มว่าก็เหมือนกับซาลาเปาในโรงอาหารคุณอยากกินซาลาเปาเนื้อแต่หยิบผิดนานอยู่就这样这食堂的包子你本来想吃肉包拿错了หนุ่มว่าก็เหมือนกับซาลาเปาในโรงอาหารคุณอยากกินซาลาเปาเนื้อแต่หยิบผิดยาวเลยอีโคซื่อใช่เปล่าเสียงห้วนโย่ปู้เก๋ยหนีห้วนหนานเต้าเริงเลยโชว์เหอจู้ชื่อปา
พอกัดไปแล้วกลับกลายเป็นซาลาเปาเจคิดจะโยนทิ้งก็เสียดายสู้กลืนลงท้องไปดีกว่าเหย่าเลออี้โขซื่อใช่เป่าเสียงห้วนโย่ปู้เก๋ยหนีห้วนหนานเต้าเริงเลอโช่เหอจู้ชื่อป่าพอกัดไปแล้วกลับกลายเป็นซาลาเปาเจคิดจะโยนทิ้งก็เสียดายสู้กลืนลงท้องไปดีกว่าหนีโยอสาวว่าหนีโยอสาวว่าถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ